มึงไปหนูแล้วเร็วตามไปเร็วมีอะไรกันพี่ด้วยเดี๋ยวไปก่อนนะโดนไอ้เลวนั่นน่ะฆ่าตายเหมือนหมาตัวนั้นแน่ๆทำไมเขาถึงโหดร้ายขนาดนั้นล่ะคะน้านี่มันยังน้อยไปนะคนเลวอย่างมันทำอะไรได้มากกว่านี้อีกทำอะไรเหรอคะฆ่าเมียตัวเองฆ่าเมียตัวเองใช่เชื่อใจมันยกคุณหนูหนึ่งให้มันดูแลแต่มันกลับฆ่าคุณหนูเพื่อที่จะฮุบสมบัติคุณหนูแล้วตอนนี้คุณหนูก็ตายไปแล้วสมใจมันทุกอย่างสมบัติทุกอย่างของคุณหนูรวมทั้งรีสอร์ทเนี่ยก็ตกไปเป็นของมันคนเดียวแล้วสุดๆเลยอ่ะนะเขาคือใครเขาชื่ออะไรเหรอคะมันก็คือเจ้าของรีสอร์ทมันชื่อไอ้ธียศธียศอยากให้แขกรู้นะว่ามีหมาบ้าหลุดเข้ามาในรีสอร์ทของเราครับคุณทีกับเธอ